ิดตัวผอ.แตงโมกรอบนอกนุ่มในไหมคะกรอบสนุกพี่โอป้าป้าผมมีความรู้สึกพอค่ะพี่โอโอตดเหมือนกันสวัสดีครับโอลาลาครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินขอนแก่นครับแต่เช้าเลยครับลิ้นนี่ยังแข็งอยู่เลยขอนแก่นนี่เป็นจังหวัดที่โอไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ก็ดันเป็นคนชอบกินส้มตำซะด้วยเขาบอกว่าที่นี่ส้มตำอร่อยเดี๋ยวผมเสิร์ชก่อนว่ามีร้านส้มตำที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมใช้ Samsung Galaxy S24 Ultra ผมเสิร์ชสักหน่อยครับแตงโมแซ่บเวอร์ไข่แตงโมแซ่บเวอร์คุ้นๆเลยใช่คนที่ชอบแต่งชุดนักเรียนโดดลงครูหรือเปล่าเดี๋ยวลองโทรหาผอ.ฮัลโหลแตงโมโอ้นะแตงโมผมถึงที่ขอนแก่นแล้วอ่ะผมอยากกินส้มตำอ่ะไปร้านแซ่บเบอร์พี่ได้ปะได้ค่ะพี่โอเดี๋ยวไปรับค่ะโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวผมรออยู่ที่สนามบินนะครับจ้าเจอกันครับโอ้โหขนาดอยู่ขอนแก่นสัญญาณ AS 5G นี่เขาชัดจริงๆครับเราจะไปกินร้านนี้ดีร้านอื่นก็น่ากินนะเนี่ยวันนี้เนี่ยเหมือนผมมาคนเดียวครับแต่จริงๆผมพาผู้จัดการผมมาด้วยเพราะว่าเขาหายไปนานพี่โชว้าวพี่โชมาแล้วเบาๆโอ้แต่วันนี้เดี๋ยวนี้พี่โชแต่งตัววินเทจเหมือนกันนะเสื้อนี่โอ้โหลึกเลยนะเนี่ยแมทเทลิก้าเนี่ยรู้จักด้วยหรอรู้จักนี่ซื้อมาจากไหนมีคนให้มาผมอยากได้บ้างนะเนี่ยพี่โชแต่ขอดูข้อมูลก่อนเช็คหน่อยนี่เลยโอ้สืบได้ด้วย Galaxy S24 Ultra ผมกับฟีเจอร์ Circle to Search with Google ครับอยากรู้อะไรไม่ต้องนึกไม่ต้องสืบวงปั๊บเจอปุ๊บวงปุ๊บเจอปั๊บอ้ายาใช่ๆนี่ไงขึ้นมาเลยเป็นไงโอ้โหมีหลายราคามีหลายแบบเลย250เองรวมส่งไม่ใช่คนละแบบเอาล่ะถ้าเอาแบบพี่โชว์เป๊ะๆเลยพี่โอเอ้าแตงโมมาแล้วหรอไปก็ได้ปะวันนี้ทำไมพี่อ้อมาขอนแก่นนะคะอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับแตงโมเบื่อกรุงเทพแล้วโอ้ยอยากกินส้มตำก็เลยบินมาขอนแก่นส้มตำมันมีหลายร้านนะที่ขอนแก่นหรอทำไมพี่อ้อต้องเรียกร้านน้องด้วยคะก็กดเสิร์ชแล้วก็โอ้โหร้านแตงโมแซ่บเวอร์สาขา3เนี่ยมันดูน่ากินที่สุดเลยมันเหลือแค่2สาขาเพราะอีกสาขาหนึ่งคือไฟไหม้ไปแล้วจริงปะเนี่ยใช่ไม่ไฟไหม้ผู้ชายไงผู้ชายมาจุดของน้องไงศัตรูที่ขอนแก่นเราเยอะเหรอเยอะมากไม่จริงหรอไม่พูดเล่นแล้วพูดไม่เชื่อเลยอะตอนที่เราเจอกันกรุงเทพที่คุณมาเป็นผู้จัดการผมเนี่ยคุณเป็นผอ.นะครับแต่ทำไมวันนี้คุณเป็นชุดนักเรียนอยู่ที่ที่ขอนแก่นก็ต้องแอปเด็กค่ะอ้าวสรุปนี่เป็นวิชาชีพหรือเปล่าเราเป็นนักเรียนหรือเราเป็นผอ.กันแน่เราต้องเป็นได้ทุกอย่างค่ะที่นี่เราเป็นทั้งอบต.ผู้ใหญ่บ้านสับสนแล้วผอ.แพทย์อาสาอะไรเงี้ยสับสนแล้วแล้วเวลาแตงโมอยู่ขอนแก่นนี่ทำอะไรบ้างกิจกรรมที่ขอนแก่นก็คือมันต้องสนุกมันต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนอีสานเขาจะมีจุดเด่นก็คือการหาอาหารอยากจับปลาโอเคงั้นวันนี้ก็จับปลาแล้ววันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้มีคนสอนการจับปลาคือก็อีผอ.ไงเดี๋ยวโทรหาตามได้เหรอตามได้พี่ออสอันนี้ถึงแล้วร้านหนูพี่ออสรู้ไหมว่าอันนี้อีนั่นคือใครอ่ะฮะนางงามที่ไหนอ่ะนางงามใหม่ขอนแก่นไงค่ะพี่ออสนางงามใหม่ขอนแก่นเหรอใช่เห็นไหมสวยไหมคะสวยมากแล้วกับตัวจริงได้ไหมต้องได้แหละโอเควันนี้พี่ออสรู้ไหมว่าร้านโมมีอะไรเด็ดเด็ดมีอะไรครับโมไก่ย่างจะเป็นไก่บ้านจับเองแล้วก็ถอนขนเองมาดูนี่เหรอจะย่างเตาถ่านเพื่อหอมหอมค่ะจะกินอะไรก็สั่งโมได้เลยอยากได้แบบไหนกรอบนอกนุ่มในก็คือสั่งได้หมดได้ครับทอดได้ไหมอยากได้ทอดไก่ทอดพี่อ๋อเขาเป็นไก่ย่างเพราะว่าดังไก่ย่างเขาสวนกวางใช่ค่ะพี่อ๋อชอบกินส้มตำแบบไหนชอบตำปูปลาครับโอเควันนี้จะได้กินรสต้นตำรับของอีสานจะจัดให้เลยค่ะแซ่บปะแซ่บมากคนเยอะมากเลยมองเขายังไม่เปิดร้านอันนี้คือให้พี่อ๋อมาก่อนโอ้ยขอบคุณครับอ๋อเป็นไงบ้างคะอาหารโอ้โหเยอะแยะมากเลยครับแล้วมีอีกนะยังไม่มาอีกนะพอแล้วครับมันเยอะแล้วครับเดี๋ยวลองกินให้หมดก่อนโอเคหอยกินยังไงครับเนี่ย
ก็นี่ค่ะทำตามไหมคะทำตามจ้ะนี่ค่ะก็อย่างนี้ค่ะปุ๊บแล้วก็นี่ค่ะพี่โอค่ะต้องจิ้มปลาค่ะมันมีกลิ่นหอยนางรมนะนี่ค่ะธรรมชาติกินธรรมชาตินะโอเคพี่โอซิมภาษาอีสานเรียกซิมปูปลาร้าได้เลยค่ะเราจะใช้ปูนาจริงๆก็คือปูนานึ่งด้วยนะเราไม่มีดิบเห็นไหมคะเผ็ดไปไหมคะไม่พี่โอกินเผ็ดไหมเป็นเผ็ดแล้วพี่โอลองชิมอะไรดีคะไก่ย่างดีไหมคะไก่ย่างเขาสวนกวางใช่ไก่ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นยังไงครับพี่โมคือเราจะมีฟาร์มซึ่งเราจะใช้ไก่บ้านเราจะไม่ใช้ไก่พันอีพวกไก่ตัวอ้วนอ่ะไม่ใช่อันนี้จะเป็นไก่เลี้ยงไก่อร่อยมากไก่อร่อยมากแล้วก็คือสมัครไม่เหมือนที่อื่นค่ะกรอบนอกนุ่มในไหมคะกรอบสนุกพี่โอปนินนี่เลี้ยงเองไหมครับหรือว่าจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติตลาดค่ะนึกว่าจะมีอะไรพิเศษพี่โอต้องชิมปลากับน้ำจิ้มตอนนี้ค่ะเกลือนี่มีพิเศษอะไรไหมครับเกลือเกลือที่นี่เขาจะทำเองเกลือของอีสานแบบเกลือมาจากทางจังหวัดอุดรธานีสกลนครอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่ะไม่ละอร่อยไหมคะรู้เลยว่ามาจากน้ำลึกเดี๋ยวรีบกินจะพาไปจับปลาแล้ววันนี้เรามีการประกอบอาหารที่เถียงนาด้วยซึ่งจะเป็นแบบฟิลบ้านๆมากๆพี่โอไหวไหมการที่จะทำกับข้าวที่เถียงนาคือมันจะไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่เพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็จะอยู่แบบไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณก็ได้วะไม่ได้ครับผมขาดสัญญาณไม่ได้ผมมั่นใจว่าของโอมีโอเคงั้นก็รอดูพี่อ้อถึงแล้วโอ้โหแต่เราต้องต่อรถเข้าไปนะเพราะมันไม่มีรถมันยากงั้นเลยเหรอพี่มอเออมันลึกลับมากเลยนะการที่จะมาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวหนูโทรตามเพื่อนแป๊บนึงคนที่จะมาสอนพี่โอจับปลาไงรอแป๊บเดียวโอเคปะพออ๋อเอ้าไหนพี่โอจะมาจับปลาเหรอวันนี้เดี๋ยวพออพาจับเองเอ้านี่คือเพื่อนเขาเหรอใช่ค่ะคนหมู่บ้านนี้หน้าเหมือนกันหมดเลยนะใช่ค่ะหุ่นเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดอ่ะพี่โอชุดได้ยังวันนี้ผมมีผ้าขาวม้าพร้อมอ่ะคนละอันไปเลยโอ้ยโหแล้วไปไงต่อครับพออ๋อนั่งรถเข้าไปอีกนิดเดียวได้ข่าวว่าขับรถเก่งขี่รถเก่งนี่ก็พอได้ครับพอโอเคปลาค่ะฮะคันนี้เหรอพ่อคันนี้จ้ะเราต้องไปด้วยคันนี้นั่นคือรถไถนาค่ะเริ่มนะคะพ่อเดี๋ยวว่าไงคะเอากบมาทำไมเอากบออกก่อนไหมออกก่อนลูกปาดปาดโมมันเร็วไปป่ะมันเร็วไปเปิดตัวพ่อแตงโมคันเท่าไหร่พี่โมอยากได้แล้วเนี่ยคันละแสนกว่าว้าวแพงอีหลีติแพงอีหลีพี่โอเป็นไงบ้างการเข้ามาหนูบอกแล้วว่ามันไกลนะไกลแล้วก็อีแตนก็ได้เกียร์เดียวมันก็รู้สึกไกลมากอ่ะพี่โอวันนี้อุปกรณ์จับปลาของเราพี่โอรู้จักอะไรบ้างอ่ะไม่รู้จักใช่ไหมผมรู้จักหมดอ่ะไว้ไม่เชื่อหรอกพี่โออย่ามาโมอันนี้อะไรอ่ะสุ่มดักปลาไว้ถูกจริงด้วยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้อะไรคะสวิงจับปลาโอ้รู้จริงอ่ะพี่โอไม่รู้แน่อันสุดท้ายอ่ะนี่คืออะไรข้องใส่ปลาพี่โอไม่ใช่คนอีสานแต่ว่ารู้จักหมดเลยเพราะอะไรอ่ะคือเป็นเก่งเป็นอย่างฮูมอดเพราะว่าโอใช้ Samsung Galaxy S24 Ultra ที่เขามีฟีเจอร์ Circle to Search with Google อ๋อคือถ้าเราเซิร์ชก็คือเจอหมดเลยเจอหมดอุ๊ยเห็นว่าเป็นดอกเจ้าว่าอีหยังมันใช้ง่ายมากเลยนี่อันนี้นะอยากรู้จักอันนี้ใช่มั้ยกดปุ่มโฮมค้างปั๊บวงรอบปุ๊บอ๋อวงรอบด้วยนี่วงรอบอ่ะเป็นไงเก๋มากสุ่มจับปลาสุ่มสักปลาได้หมดเลยแถมบอกด้วยว่าไปซื้อได้ที่ร้านไหนราคาอะไรเท่าไหร่ก็บอกก็หาได้เลยนี่โอ้มีบอกราคาด้วยสถานที่ด้วยพี่โอ้แล้วสัญญาณยังไงเนี่ยสัญญาณอ่ะพี่โอ้ต้องทำงานหรือเปล่าเฮ้ยแต่วันนี้พี่มีอัพงานด้วยนี่อ่ะนี่เดี๋ยวพี่อัพโชว์เลย
พี่โอ้วิดีโอมันจะอัพไหวหรอมันไกลนะไม่มีสัญญาณเท่าไหร่เลยผมใช้ AS 5G ครับครอบคลุมพื้นที่การใช้งานมากที่สุดในไทยโอ้นี่มันขอนแก่นเลยนะพี่โอ้แล้วมันอยู่ตรงกลางทุ่งนาด้วยนะไม่ว่าแตงโมจะพาพี่ไปหุบเขาไหนในขอนแก่นนะพี่ก็ไม่พลาดการติดต่อแตงโมอยากรู้ไหมว่าแรงแค่ไหนเดี๋ยวอัพวิดีโอให้ดูโอเคอ่ะอัพแตงโมเป็นไรมันไวมากเล็กคำสนองอย่าหัวเออมันอัพไวขนาดนั้นเลยหรอไวอีหลีนี่ถ้าเราอยากรู้นี่การ์ดเมื่อ20ปีแล้วการ์ดยี่ห้ออะไรอ๋อฮอกกะวงอุ้ยมันใส่ได้กับอันพวก Facebook โซเชียลไอจีอีหยังก็ได้เลยเบิ่นบอกพี่โอได้เบิ่นอุ้ยเก๋แฮงค่ะในของพี่โออันมือว่าอันที่เฮาเสิร์ชหานี่อีหยังก็เอิ้นมาอย่างก่อนนี้ไอ้สุ่มจับปลาปลาไม่เปลี่ยนชุดหรอกครับบ่ลงชุดนี้เลยพี่โอมาไปกินแมวกินปลาแนะนําคุณเร็วๆบายพี่โมมันลงยากป่ะเนี่ยโอ้ยสิยากอีหยังมันลงง่ายกระโดดนอพี่โอมันลึกเนาะมันไม่ได้ลึกแล้วท่าลงมันต้องมีท่าพร้อมเดพี่โอท่าเป็นจังไหนพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โอI'm okay I'm fine คิงชานาคิงชานาเต็งเน่วิมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอปลาเยอะมากพี่โอฮะได้ปลาไหมพี่โอลงมาไหมได้แต่โอลงเบาๆได้ไหมไม่ลงเหมือนผอ.ได้ไหมได้ค่อยๆลงมาตรงนี้นี่มาโอ้เย็นมากโอ้ระวังหอยโอ้เป็นไงบ้างพี่โอเคไหมเย็นมากโอ้เห็นไหมล่ะมันเย็นมากอุ้ยปลาอะไรไม่ใช่ปลาโมปลาได้ไหมโยได้ไหมโอรู้สึกไม่ใช่เฮ้ยมีฟองอากาศปลามาเหรอพี่โอใช่ไม่ใช่พี่โอหนูตดเอาสงสัยเป็นต้มตำร้านใครวะผมมีความรู้สึกฟองอากาศพี่โอโอตดเหมือนกันพี่โมถามจริงเหอะตั้งแต่ลงบ่อได้เคยได้ปลาบ้างบ่เคยได้เลยเราพามาทำอย่างอ่ะกับมาสเตอร์นี่เดี๋ยวมันร้อนเนาะโอ้ยพี่โออยากกินปลาหรออยากกินปลาหนูซื้อมาฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันแล้วทำสุกมาด้วยนะแล้วพาลงน้ำมาด้วยเต็มที่เลยปลาเราไปทำปันไหมพี่โมเราจะก่อไฟกินกันตรงนี้เลยเหรอให้รอกันพี่โอมีหนวดแล้วเหรอแมนทั้งแท่งตอนแรกหวานๆอยู่ปกติมีกี่ลูกโอ้นับไม่ถ้วนหรอกเป็นร้อยพี่โมเตาเผาถ่านนี่ซื้อมันเท่าไหร่250อ่ะฮะ250อุ้ยผมหาในนี้150เองนะฮะจริงหรอเนี่ย150ดีจังอยากได้อ่ะพี่โอทำไมมันดูใช้ง่ายดีจังถ้าอยากใช้ Samsung Galaxy S24 Ultra ก็มาเป็นลูกค้า AS ด้วยกันเลยครับได้เลยชนะตอนนี้เขามีโปรดีๆคุ้มเยอะมากพี่โมเช่นได้ส่วนลดค่าเครื่องแถมได้ส่วนลดเพิ่มอีกถ้าเราเอาเครื่องเก่าที่เรามีอยู่มาแลกเครื่องใหม่หรือถ้าใครมี AS Point ก็เอามาแลกส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มได้เลยอู้แถมยังอุ่นใจพี่โมเพราะว่า AS Shop เนี่ยเขามีทั่วประเทศเลยโอ้แบบนี้ต้องจัดแล้วนะจัดไหมล่ะไปเลยพี่โอ้ปลาปิ้งปลาเปิ้งไม่ต้องกินแล้วมี AS Shop อยู่ข้างบ้านนี่ปะเดี๋ยวพี่โมไปตามตอนกินก่อนกินก่อนขอกินก่อนเอากินก่อนกินชนะกินซะหน่อยมันไม่ติดใช่ไหมเราต้องทำนี้โย่อ๋ออย่าพี่โมมันไม่เดือดสักทีนึงไงมันจะได้กิน2ชั่วโมงเองโอ้รอได้ตรงนี้คืนนี้นอนได้ไหมเนี่ยพี่โมนอนได้หรอใช่โอเคนอนตรงนี้ไหมถามจริงเคยจริงเหรอเคยไม่มีใครมายุ่งเหรอตอนคืนไม่มีเขานึกว่าเป็นลุงแก่ๆเฝ้าเถียงนะโอ้วันนี้ยังไงคะต้มปลาของเราสำเร็จแล้วชิมเลยไหมเอาเลยพี่โอชิมก่อนอร่อยมากยังไม่ชิมอ
โอเคไหมคะกลมกล่อมค่ะเหมือนแบบเหมือนกุ๊กเขาทำเกลือหกไปนิดนึงเนาะไหนเลสซี่ชิมดูเข้มไปหน่อยเข้มไหมอร่อยมากเดี๋ยวสดเยอะเดี๋ยวบวมเดี๋ยวบวมโซเดียมมีปลาอยู่แล้วไม่บอกตั้งแต่แรกให้เราลงน้ำทำไมอ่ะพี่หมออ๋อจะได้ถึงขอนแก่นไงพี่โอ้มาไกลขนาดนี้สิบอสลงน้ำเดี๋ยวหน่อยเนาะตั้งแต่มาขอนแก่นนี่ในชีวิตไม่เคยลงน้ำที่ขอนแก่นเลยแล้วลงรังคืนนี้ครั้งแรกโอเคแล้วน้ำเย็นไหมฉ่ำมากโอเคพี่โอ้เคยขี่รถอีแตกปะในชีวิตไม่เคยขี่รถเมื่อกี้มันเรียกว่ารถอีแตกนะมันไม่ใช่รถอีแตนนะเอาเหรอใช่อันนี้เขาจะแบบเป็นฟิลไปนาไปไล่แบบนี้เลยเขาดังแตก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 ก็เลยอีแตกอีแตกใช่รถอีแตกพี่โอ้เก่งมากเลยนะปกติมันขี่ยากมากมันขับยากมากเพราะมันจะแบบเวลาเราขับแบบมันต้องกำเน้นแล้วมันจะไปตรงนี้เราไงผมกะจะไปซื้อเองสักคันเก็บไว้ไปไหนครับไปไหนไปสยาม เอาอีแตกไปจอดซุปเปอร์คาร์ข้างในโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณแตงโมมากที่พามาเปิดประสบการณ์ได้มาขอนแก่นไม่เคยมาฟิลนี้เลยครับปกติมาก็มาทำงานแล้วก็กลับมากินอาหารอะไรเงี้ยไม่ได้มาอะไรที่มันแบบธรรมชาติขนาดนี้ได้กินอาหารขอนแก่นแล้วว่าโซเดียมมันเยอะแค่ไหนเยอะมากโอเคพี่โอแล้วทีเนี้ยอะไรนะที่ไปซื้ออยู่ช็อปอะที่พี่โอบอกน้องตอนแรกคือน้องไม่เคยเห็นเลยนะที่มันจะไม่ต้องถ่ายรูปก็คือกดปุ๊บแล้วก็มันก็จะนิ่งเองแล้วก็วงปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสิร์ชขึ้นมาอุ้ยมีข้อมูลหมดเลยเหรอราคานั่นราคานี่มันชื่อว่าอะไรนะพี่โอมันคือฟีเจอร์ Circle to Search with Google อ๋ออยากได้อะพี่โอถ้าพี่โมอยากได้ Samsung Galaxy S24 Ultra มันเป็นลูกค้า AF ด้วยกันได้เลยครับตอนนี้เขามีโปรดีๆคุ้มเยอะมากพี่โมเป็นไรน่าสนไงครับเราต้องกินให้หมดก่อนไหมพี่โอ้เราค่อยไปไปเลยก็ได้นะโซเดียมไม่กล้ากินแล้วกลัวพี่โอ้ไม่อิ่มอ่ะช่วยกันหน่อยพี่โมฝากผลงานของตัวเองหน่อยใน IG ตอนนี้ผลงานใน TikTok ดีกว่าแล้วก็ IG แล้วก็มา Facebook นะคะโมก็ลงคลิปตลอดช่องพอเทคโมเซเวอร์ค่ะหาได้ก็คือเป็นใครรู้ไหมปิงปองปิงปอง